ความพร้อมของสี่แควตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้คือเราได้ตอบรับจากสมาคมมาถือว่าช้ากว่าทีมอื่นประมาณ1เดือนอะถ้าพูดถึงนะครับเรารู้แล้วเราเตรียมทีมเพิ่งเริ่มเมื่อวันที่3ในการฝึกซ้อมวันแรกแล้วก็ผ่านมา1สัปดาห์อันนี้เข้าสัปดาห์ที่2ที่เราเตรียมแต่เรื่องตัวผู้เล่นมันก็มีโครงเก่าที่ทางสโมสรเซ็นไว้ก็คือเป็นคนนครสวรรค์ครับก็ฝึกเจ้าเพิ่มยศโตเขียวเจ้าใหม่ครับแล้วก็ฝึกเจ้าก้องสกลอะไรเงี้ยที่ทางสโมสรมีไว้แล้วก็คนอื่นที่เราเอามาประกอบก็เราก็อาศัยมาทดสอบบ้างหรือเราดึงมายืมตัวมาประมาณนี้ครับประมาณกี่ตัวเด็กนครสวรรค์ก็ประมาณต้องพูดง่ายตอนนี้สกอตเรา25คนก็ประมาณ15คนได้เกือบนะเกือบ15คนประมาณนั้น